ังอยู่กันต่อที่วังน้ำเขียวกับวังน้ำเขียว Love Music ครั้งที่1บรรยากาศงานตอนนี้ก็เริ่มจะคึกครื้นขึ้นมากทุกทีครับเอาละครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่เบลสุพลนะครับเรียกได้ว่าเพิ่งลงจากเวทีมามันมาเลยสวัสดีครับพี่เบลครับพี่เบลครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่วังน้ำเขียวในวันนี้ครับกับผู้คนที่มาดูการแสดงของพี่สนุกมากครับวันนี้ก็จริงๆแล้วไม่ค่อยได้เล่นมิวสิกเฟสติวัลสักเท่าไหร่ฮะก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของปีนี้ด้วยฮะก็เรียกได้ว่าได้รับกำลังใจได้รับความอบอุ่นประเดิมไปเลยต้นปีครับขอบคุณทุกคนมากครับคนดูน่ารักมากเมื่อกี้ก็เตรียมเพลงสนุกๆมาเยอะก็ไม่มั่นใจว่าแบบเอ้ยทุกคนจะอยากจะมาอากาศดีๆนั่งชิลจับมือกับแฟนฟังเพลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าปรากฏว่าทุกคนก็ลุกขึ้นมาเต้นกันหมดเลยก็สนุกมากขอบคุณมากครับนะครับนี่ขนาดเป็นแบบชิลๆนะฮะทุกคนยังกระโดดเต้นพร้อมกันนะครับพี่เบลฮะผมถามหน่อยว่าสมมุติเลยนะพี่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มาร้องเพลงนี่นี่อากาศหนาวๆนี้พี่คิดว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทำอะไรอยู่ครับก็คงนั่งดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วฮะคอนเสิร์ตนี้แหละฮะใช่คอนเสิร์ตนี้ครับเพราะว่าผมว่าการที่เราได้ดูดนตรีดีๆแล้วก็อยู่ในบรรยากาศดีๆกับคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยมันก็เป็นอะไรที่พอแล้วแหละคงสนุกเต็มที่แล้วก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าคนดูทุกคนคงจะได้ความสุขอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะยังมีศิลปินอีกเยอะแยะเลยที่จะขึ้นไปเล่นดนตรีให้ดูครับพี่เบลครับถามคำถามสุดท้ายเลยครับพี่สมมติว่านะฮะปีหน้าเนี่ยมีวังน้ำเขียวมิวส์เลิฟมิวสิกอีกครั้งที่2พี่จะมาไหมฮะก็ถ้าทางงานจ้างก็มาเหตุผลง่ายอยากมาอีกครับวันนี้ประทับใจมากสนุกมากครับผมก็ขอบคุณมากๆถ้าจะชวนมาอีกครับครับผมฝากผลงานหน่อยครับพี่ตอนนี้มีผลงานอะไรใหม่ๆบ้างฮะก็จริงๆแล้วเพิ่งปิดอัลบั้มที่2ไปนะครับ Happy Hours ก็ผ่านไปแล้ว4ซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มก็วางแผงไปปีกว่าๆแล้วครับตอนนี้ก็คงจะพยายามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็กำลังเริ่มทำเดโมสำหรับอัลบั้มใหม่ๆกับซิงเกิลใหม่ๆครับตอนนี้ก็คงจะเป็นงานคอนเสิร์ตซะมากกว่าที่จะได้เจอกันตามที่ต่างๆครับเอาเป็นว่าก็มาอัปเดตแล้วก็อยากรู้ว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนตามมาเชียร์ตามมาดูก็ที่ Instagram ก็ได้ครับ bell_suphon หรือว่าที่ facebook.com/bellsuphonofficial ครับผมเอาละครับด้านนี้นะครับคือพี่เบลสุพลนะครับขอบคุณมากครับพี่เบลเท่มากเลยครับอยู่บนเวทีนะฮะเดี๋ยวศิลปินท่านอื่นฮะเดี๋ยวตามมาแน่นอนครับนี่สุดยอดแล้วฮะการเดินทางของ Altify 1000ของผมก็ได้พบกับมิตรภาพอีกจนได้ครับนั่นคือผมได้บังเอิญเจอกับพี่เอิร์กพิธีกรหนุ่มของรายการ Holiday Hobby ซึ่งก็มาเที่ยวงานนี้และมาถ่ายทำรายการเหมือนกันผมจึงขอเดินเที่ยวงานกับพี่เอิร์กและตามดูการถ่ายทำของทีมงาน Holiday Hobby เลยแล้วกันไปสวัสดีครับพี่เอิร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิร์ทฮอลลีเดย์ฮอบบิทใช่ไหมฮอบบี้มาได้ไงเนี่ยฮะมาได้ไงเดินมาพี่เดินมาไม่เปิดแล้วเดินขึ้นรถตู้แล้วก็มานี่แล้วมายืนดูอะไรรถพี่เนี่ยเฮ้ยพี่อันนี้รถพี่เหรอแน่นอนเฮ้ยโอ้โหพี่ผมสนใจมากเลยรถคันนี้ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ผมได้แอบชะโงกหน้าขึ้นไปดูแล้วถ้าจะ
่ดูงี้เอางี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าดูในออกไปเฮ้ยจริงเหรอได้เอาจัดมาอยากดูอยากดูอยากดูถอดรองเท้าก่อนเลยเฮ้ยโหพี่พี่ทำไมนี่คือที่นอนของพี่เหรอแน่นอนบางทีพี่ก็แบบรู้สึกแบบเมื่อยไงอยากจะนอนตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงนู้นบ้างเฮ้ยนี่ได้ทุกมุมเลยได้ทุกมุมเลยเดี๋ยวพี่นอนเดี๋ยวไม่ได้นอนที่ทุกมุมไหนฮะห้องน้ำเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วกันโอ้โหพี่นอนสบายมากแล้วปล่อยผมนอนเต็นท์บนเขาหนาวๆคนเดียวมานอนเต็นท์เดี๋ยววันหลังมานอนกับพี่เฮ้ยไม่ดีมากไม่ดีมากอยู่ช่องเดียวกันเดี๋ยวจะไม้ป่าเดียวกันอีกเหรอคาดว่าเกรงจะไม่ดีแต่ตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้คอนเสิร์ตกำลังเริ่มสนุกละผมว่าเริ่มคนดูนี่เพียบเลยเดี๋ยวมีนี่คอนเสิร์ตเลิฟมิวสิกรักครั้งแรกนะมีใครมาด้วยไหมไม่มีรักครั้งไหนนะผมเนี่ยมีรักครั้งไหนมาคนเดียวพี่มีอะไรเสนอเฮ้ยพี่มีอะไรเสนอมีอะไรพี่เรามาคอนเสิร์ตเลิฟมิวสิกรักครั้งแรกรักครั้งแรกเราไปหารักครั้งแรกกันดีกว่าไอ้ยาน่าสนใจผมเห็นมุมนู้นนี่แจ่มมากแน่ใจนะหูก็ตายมีไปก็คือเอชจิรากรนะครับที่กำลังทำการแสดงอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับกับงานวังน้ำเขียว Love Music ครับ